ส่วนข่าวนี้ก่อนจะเล่าเนี่ยนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณทักสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวนี้คุณบรรจงยังมีความกังวลอยู่เลยคือเป็นข่าวที่เด็กคนหนึ่งไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าครับอยู่ที่บริเวณชายหาดเมืองพัทยาอืมนึกออกปะเป็นเด็กผู้ชายอ๋อที่แบบดูกากันหน่อยนะใช่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 ดูเหมือนเด็กไม่เด็กโตกว่าวัยอ่ะใช่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป่าปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยอยู่ที่บริเวณชายหาดที่ลงไปนอนกิ้งกับถูกต้องถูกต้องเลยถูกต้องเลยหยกใช่ไหมแต่ว่าก็เป็นห่วงอยู่ว่างั้นเถอะว่าเป็นห่วงว่าอนาคตเด็กเนี่ยเป็นยังไงมายังไงปรากฏว่าเด็กคนนั้นวันนี้เป็นข่าวอีกเพราะว่าถูกใครก็ไม่ทราบไปล่ามโซ่เขาล่ามขาไว้กับเก้าอี้บริเวณชายหาดมันเป็นผลพวงต่อเนื่องจากเหตุการณ์เก่าหรือเปล่าไปตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เป็นพ่อนั่นแหละไปล่ามขาลูกไว้กับเก้าอี้ที่ชายหาดคนเห็นแบบนี้ก็เลยตกใจใหญ่เลยเอ้าเด็กคนว่าคนนั้นนี่นาเขาก็เลยไปแจ้งให้คุณกันเนี่ยไปตรวจสอบหน่อยสินี่นะครับเมื่อวานนี้ตอน3 ทุ่มเสร็จเนี่ยนะครับกันจอมพลังพร้อมกับตำรวจเมืองพัทยาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดชลบุรีเนี่ยไปช่วยเหลือเด็กชายปังปอนนะอายุ11 ปีเป็นเด็กที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้อย่างที่ผมบอกนะยืนสูบบุหรี่ไฟฟ้าและก็พ่นควันปุ๋ยปุ๋ยอยู่ที่หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งอยู่ที่เมืองพัทยาเนี่ยนะครับและก็เด็กคนนี้ตามประวัติบอกว่ามักจะชอบหนีออกจากบ้านจนนับครั้งไม่ถ้วนนะฮะทีนี้เขาก็มีการส่งคลิปไปให้กับนักข่าวแล้วก็ไปตรวจสอบนะครับทีนี้ไอ้วันที่เกิดเหตุนะครับครั้งที่2เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันว่าเด็กชายปังปอนเนี่ยถูกพ่อใช้โซ่ใช้โซ่ล่ามขาไว้กับเก้าอี้อยู่ที่บริเวณชายหาดเมืองพัทยาเนี่ยห่างจากโรงพักเมืองพัทยาเนี่ยไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นนะฮะเดินเท้าก็ไปถึงชายหาดก็เจอเนี่ยฮะไปเจอพ่อกับแม่ของเด็กเนี่ยกำลังปลูเสือให้กับนักท่องเที่ยวในเช่าบริเวณชายหาดอยู่นะแต่ว่าล่ามลูกไว้เอาโซ่เนี่ยล่ามขาลูกไว้กับเก้าอี้แต่ว่าพ่อแม่ก็เอาเสือเนี่ยไปปูให้กับนักท่องเที่ยวคือเรียกว่าให้คือไปบริการนักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนลูกชายเนี่ยฮะไปเจอสภาพนะฮะถูกล่ามโซ่เข้ากับข้อเท้าไว้กับเก้าอี้สนามเขาก็เลยเชิญตัวทั้งหมดไปสอบที่เมืองพัทยาโรงพักเมืองพัทยาเอาดูนะครับนี่นะฮะขณะที่เจ้าที่สอบอยู่ก็เอาตัวพ่อเนี่ยไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายพ่อชื่อว่านายศักดานะอายุ46 ปีพ่อของน้องปังปอนเนี่ยก็พบว่ามีปัสสาวะเป็นสีม่วงโดยเจ้าตัวเนี่ยยอมรับว่าได้เสพยาบ้ามานี่ผู้เป็นพ่อบอกเลยนี่เสพยาบ้ามาสาเหตุที่ต้องล่ามโซ่ลูกก็เพราะกลัวว่าลูกเนี่ยจะไปก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านเหมือนที่ลูกเคยก่อเหตุในก่อนหน้านี้นะครับก็เลยต้องใช้วิธีนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและก็ชาวบ้านที่ทำไปเนี่ยพ่อบอกว่าไม่ได้ลงโทษลูกไม่ได้โกรธลูกไม่ได้เกลียดลูกแต่ต้องทำแบบนี้มีเหตุผลแต่ว่าทั้งหมดต้องขอโทษสังคมและยืนยันว่าต่อไปนี้จะไม่ทำแบบนี้กับลูกอีกกลัวเด็กออกไปทำความเดือดร้อนพ่อบอกแบบนี้บอกแบบนี้เอาฟังเสียงพ่อหน่อยนะครับนายศักดาครับคือผมกลัวเขาไปเพราะว่าเขาไม่ล่ามโซ่เขาออกไปเขาออกไปงั้นเขาไปก่อปัญหาที่เราทำด้วยความครับคือผมกลัวเขาไปทำผมเดือดร้อนให้ผมนะครับให้คนอื่นผมเลยล็อกไว้เพื่อที่ให้ปลอดภัยผมด้วยแล้วก็คนอื่นด้วยครับที่เราคือวัตถุประสงค์ในการรับโซ่คือไม่อยากเอาไปก่อความเดือดร้อนให้ใครครับคือเราหวังดีกับลูกผมก็อยากขอโทษครับเพราะผมผิดไปต่อไปผมก็จะไม่ทำนะครับคือหลังจากที่มันเกิดเหตุนี้เขาก็ตรวจสอบย้อนหลังไปครับหลังจากที่ไปเจอเด็กสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ที่หน้าสถานบันเทิงในตอนนั้นก็จะมีเจ้าที่ทางพม.เนี่ยก็รับตัวเด็กไปดูแลต่อมาเนี่ยผู้ปกครองนะก็ไปรับเด็กกลับมาเลี้ยงเองนะแต่ว่ากลับถูกจับล่ามโซ่ไว้โดยพ่อของเด็กยอมรับว่าที่ทำไปเพราะกลัวลูกจะหนีไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอันนี้ภาพเก่าใช่ที่มีข่าวทีแรกแต่คุณกันก็บอกว่ามันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้นะไม่น่าจะเอาเด็กเนี่ยมาจับล่ามโซ่ไว้นะครับทีนี้ทางพม.ก็บอกว่าเอาเดี๋ยวจะรับน้องไปดูแลต่ออีกครั้งหนึ่งไปดูแลอีกครั้งหนึ่งกันต่อไปนี่ภาพเก่าใช่ไหมตอนที่ตำรวจจับน้องก็จะก้มกราบก้มไหว้ไหว้ตลกตลกเลยลงไปดิ้นกับพื้นใช่ใช่ใช่คือเหมือนเป็นเด็กมีปัญหาจริงฮะแล้วก็ทางครอบครัวเนี่ยเลี้ยงดูไม่ดีนะก็ทำให้เด็กอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วดูลงไม่ได้ลงโทษแต่บอกว่าเนี่ยกลัวลูกไปก่อเหตุอีกก็เลยล่ามโซ่นี่นะครับคือถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเวลาลงโทษเนี่ยเขาเรียกว่า time out ก็คื
คล้ายๆกับให้เด็กเนี่ยไปอยู่มุมใดมุมหนึ่งอยู่ในบริเวณนั้นนะแล้วไปพิจารณาตัวเองแต่ไม่ได้ล่ามโซ่นะฮะอันนี้ time out คือให้พิจารณาตัวเองอยู่คล้ายๆกับกักบริเวณอ่ะอันนั้นลงโทษแบบนั้นแต่ว่าอันนี้ล่ามโซ่ฮะล่ามโซ่นี่คือแบบอันนี้มันก็เป็นการแก้ปัญหาแบบกำปั้นทุบดินไปหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วต้นเหตุของการที่เด็กเป็นแบบนี้คืออะไรมันต้องไปแก้ตั้งแต่แรกครับคือการจะใช้ time out กับเด็กที่กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วก็อาจจะยากแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือผู้ใหญ่เองนั่นแหละค่ะที่ก็เป็นคนทำให้เด็กแบบเป็นแบบนี้แหละก็พ่อก็ยังเสพแบบยาบ้าอยู่เลยเนี่ยตัวเองก็ยังเสพยาอยู่นะโดนจับตรวจฉี่นี่นะค่ะ